ตอนนี้ผมทำหนึ่งธุรกิจแต่ที่ผมทำดีกว่านี้ก็คือผมได้บทเรียนประสบการณ์วิธีการปันผลให้คนอื่นจัดสรรผมอยู่ไว้ก่อนคือทำ20ล้านสุดท้ายนะผมเป็นเจ้าพ่อไม่ได้ชาเขียวนะผมเป็นเจ้าพ่อร้านขายรถแต่งงานเวดดิ้งเวดดิ้งสตูดิโอผมทำเป็นคุณแล้วผมจัดสรุปหมู่ 2,000 คู่ในปี 2,000 ด้วยงั้นร้านขายรถแต่งงานผมทำไป20สาขาผมได้กำไรมากเลยนะครับทั้งนั้นที่ผมมีหุ้นแค่ครึ่งเดียวนะครับเลยครึ่งนึงก็จะเป็นหุ้นส่วนคนที่เก่งๆลูกน้องผมเก่งปุ๊บจะไปขยายสาขาแทนที่เขาจะไปหาคุณเงินลงทุนแล้วมาแข่งกับผมใช่ไหมอ้าวยงอยากจะเปิดใช่ไหมเอาเลยฮะไปเปิดแล้วผมลงทุนให้แล้วพูดกันคนละครึ่งนะครึ่งหนึ่งคุณก็ไปหาช่างภาพไปครึ่งแมลงวันจระเข้คุณจะถามไปทำเลยว่าใครเก่งเขาไปทำผมก็ลงทุนงั้นผมมี20ล้านที่ไม่ชื่อร้านไม่เหมือนกันแล้วก็เขาแข่งกันจริงๆนะแต่ผมถือหุ้นทุกร้าน 50% อันนี้เป็นที่มา